เหล็กไหนดังเหล็กไหนมาต้องช่องส่องเลข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 สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงดัมเบิลเอทนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการในวันที่11มีนาคม2564เหลือเวลาอีกแค่5วันนะครับก็จะถึงวันที่16มีนานะครับทุกวันที่1และ16เรามีนัดกันนะครับก็เป็นที่น่าผิดหวังนะครับงวดที่แล้ว1มีนาตัวเลขผมหลุดไปนะครับก็เลยต้องกลับมามุ่งมั่นจริงจังเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่หลังจากที่เข้ามา4งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวเลขผมจะกลับเข้ามาได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้วิเคราะห์แล้วก็นำตัวเลขชุดไหนมาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับแต่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าผมไม่ได้จัดคลิปแรกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไปจัดถ่ายทอดสดไว้แต่ว่าก็มีท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามชมทาง YouTube แล้วก็ได้คอมเมนต์ถามมาว่าไม่เห็นตัวเลขอยากให้อาจารย์ได้มาสรุปตัวเลขให้ฟังนะครับผมก็เลยนำตัวเลขนะครับมากระชับแล้วก็มาสรุปในช่วงโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับเราต้องพูดถึงก่อนว่าตัวเลขที่มานะครับในวันที่16มีนาคมเนี่ยเราดูจากนะครับดาวจรนะครับตอนนี้ในวันที่16มีนาเนี่ยหวยออกรัฐบาลนะครับของรัฐบาลไทยตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น4ค่ำเดือน5นะครับแล้วก็มีดาวจรนะครับผมได้ดูจากไดอารี่โหรของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับก็ผมก็ทำเป็นชาร์ตขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับในดาวจรในผังดาวจรนะครับวันอังคารที่16มีนาเนี่ยก็มีดาวจรดังนี้นะครับราศีเมษนะครับก็จะมีดาวมฤตยูเลข0นะครับอยู่7ปีนะครับก็จะย้ายอีกทีปี2565แล้วก็มีดาวดวงคือดาวจันทร์เลข2นะครับจะย้ายจะโคจรย้ายราศีทุก2วันครึ่งนะครับในราศีพฤษภนะครับจะมีดาวอังคารเลข3และดาวพฤหัสเลข8นะครับก็ราศีพฤษภเนี่ยงวดเป็นที่1มีนาเนี่ยเข้าเต็มเลยนะครับ38นะครับก็เรามาดูราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ราศีมังกรก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเสาร์เลข7นะครับราศีกุมก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6ราศีมีนนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นั่นเองครบแล้วนะครับดาวทั้ง10ดวงนะครับโคจรอยู่ตามราศีต่างๆในวันที่16มีนาเนี้ยนะครับเลิกได้แก่ทริตโทแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกได้แก่ดาวพระเกศเลข9นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือชาร์ตนะครับที่ผมได้ทำมาฝากในงวดวันที่16มีนาผมได้วางลัคนาไว้ที่ราศีกุมนะครับราศีกุมแล้วก็เราก็ต่อไปเราก็จะมาหาเลขในภพกระดุมพระภพละพระแล้วก็ในตำแหน่งที่วางลัคนาแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็ดาวที่ทำมุมตีโกนกันด้วยนะครับในตำแหน่งของพอเราได้นะครับเราได้ในการวางลัคนาที่ราศีกุมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะหาในภพของภพการเงินคือภพกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องนะครับในภพกระดุมพระก็จะได้แก่ราศีมีนซึ่งมีดาวจรก็คือจะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับเราก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีมีนเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสเลข5เราก็นำมาใส่1 5ที่ภพกระดุมพระนะครับต่อไปจะเป็นภพละพระเนี่ยถอยหลังมา2ช่องเราก็นับจากราศีกุมนะครับมาเป็นนะครับโดยนับที่1ที่มังกรนะครับ1 2นะครับราศีที่เป็นภพละพระของราศีกุมก็คือราศีธนูนะครับไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับราศีธนูมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5นั่นเองเราก็ใส่เลข5ไว้ที่ภพละพระนะครับแล้วเราก็มาดูดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวที่โคจรไปในบ้านของตัวเองมีดาวอยู่ดวง1ดวงนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์เลข7เราก็ใส่เลข7ไปที่ดาวเจ้าเรือนเกษตรมาดูมุมการตีโกนนะครับเราวางไว้ที่ลัคนาราศีกุมแล้วเนี่ยเราต้องเดิน วนซ้ายไป5ช่องวนขวามา5ช่องนับที่ราศีกุมนะครับ1 2 3 4 5ไปตกที่ราศีมิถุนเนี่ยไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4เราก็พุธเลข4มาใส่ไว้มุมตรีโกณมุมแรกพอดูมุมต่อไปนะครับวนขวานะครับนับที่ราศีกุม1 2 3 4 5ไปตกที่ราศีตุลนะครับราศีตุลไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ก็ได้เลข6มุมตรีโกณมี2ดวงสวยมากดาวพุธกับดาวศุกร์4กับ6มาดูการเล็งลัคนาเล็งลัคนาก็คือมุมที่ตรงข้ามมุมที่เราวางลัคนาไว้ผมโยนลูกศรไม่ให้แล้วนะครับราศีกุมนะครับราศีที่เล็งราศีกุมได้แก่ราศีสิงห์นะครับทำลูกศรโยงมาให้นะครับราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีได้แก่ดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ใส่เลข1ไว้ครบแล้วตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูตัวเลขที่วางแต่ตอนนี้ผมจะมีข้อให้สังเกตอยู่2ข้อนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือดาวที่กำลังย้ายหรือดาวย้ายในช่วงที่ใกล้ๆกับวันที่หวยออกวันที่ลอตเตอรี่ออกเขาจะมีพลังนะครับดาวดวงแรกนะครับดาวพระเกศเลข9ดาวพระเกศเลข9เนี่ยเขาจะย้ายราศีในเดือนมีนานะครับเขาจะย้ายวันที่17มีนานั่นหมายถึงว่าย้ายหลังจากหวยออก1วันถ้าเราอย่างนี้หมายถึงว่าเขาเกือบย้ายแล้วนะครับถ้าเรามองภาพของคนเปรียบเทียบกับคนท้องคือเขาท้องแก่เต็มที่กำลังจะคลอดไม่คลอดแหล่แล้วฉะนั้นถือว่าดาว9ดาวพระเกศเลข9จะมีพลังนะครับแล้วก็มีดาวอีกดวงหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาสดร้อนๆเลยคือย้ายวันที่9มีนานะครับนั่นก็คือดาวพุธเลข4นั่นเองนะครับ2ดวงแล้วนะครับเลข9นะครับย้ายวันที่17เลข4ย้ายวันที่9มีนาและดาวดวงที่ย้ายวันที่14มีนาย้ายก่อนหวยออกแค่2วันนั่นก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับฉะนั้นมีดาว3ดวงอยู่ในคุณสมบัติดาวย้ายนะครับที่มีพลังคือ1 4 9นะครับเลข9เนี่ยเด่นอยู่แล้วเพราะเราได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวที่เราจะนำไปวางในตำแหน่งของดาวรูด19ประตูนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติดาวอีกข้อหนึ่งที่จะให้สังเกตนะครับนั่นก็คือดาวที่อยู่ในตำแหน่งของคุณสมบัติอย่างเช่นที่คุณสมบัติที่เป็นบวกนะนั่นก็คือดาวพุธเลข4นะครับถ้าดาวพุธเลข4ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งเทวีโชคตำแหน่งเขาก็จะได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่ารองจากราชาโชคเพียงนิดเดียวเองราชาโชคคือโชคฟุกโชคที่ได้มาง่ายๆนะครับโชคที่เรามีโอกาสที่จะได้โชคในวันที่16มีนานี้ส่วนดาวอีกดวงคือดาวศุกร์เลข6ถ้าเขาย้ายหรือโคจรเข้ามาในราศีกุมเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับเพราะว่าถ้าดาวศุกร์เลข6เดินเข้าราศีมีนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของอุดแล้วถ้าได้องศาดีๆเนี่ยจะได้เป็นมหาอุดฉะนั้นอุจจาวิราชความหมายของอุจจาวิราชคือเกือบจะได้ตำแหน่งเป็นอุดแล้วรองจากอุดหรือยังไม่ถึงอุดแต่อุดเนี่ยหมายถึงความสำเร็จสูงส่งนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดความชื่นชมยินดีและความสมหวังอุจจาวิราชก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติดาวที่ดีนะครับรองจากอุดนิดเดียวฉะนั้นให้สังเกตที่4กับ6ซึ่งก็ไปตรงกับตำแหน่งการตรีโกณซึ่งก็ไปตรงกับการวางลัคนาแล้วได้คุณสมบัติทั้งนะครับในเรื่องของการตีโกณในเรื่องของคุณสมบัติที่ผมบอกไปนะครับก็คือเทวีโชคกับอุจจาวิราชแล้วก็อย่าลืมนะในตำแหน่งของดาวท้องแก่ก็จะมีเลข4ประกอบด้วยนะครับมีเลข1ด้วยมีเลข4ด้วยมีเลข9ด้วยตอนนี้เรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมทำไว้ให้โค้งสุดท้ายมีตัวเลขที่ผมได้ปรับแล้วก็คัดเลือกตัวเลขในใจตัวที่ชอบออกมาให้หรือตัวเลขที่ผมได้นำมาฝากในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ใกล้ๆหวยออกจะมีตัวเลขดังมากมายเกิดขึ้นฉะนั้นได้ทำตัวเลขชุดนี้มานะครับเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายตรงกับชื่อคลิปเลยนะครับในคลิปเลขนำโชคจากราศีอย่างที่บอกไปว่า9นะครับจะได้ตำแหน่งดาวนะครับเจ้าเลิกแล้ว1ตำแหน่ง2คือได้คุณสมบัติดาวที่ ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วฉะนั้น9จะมีพลังให้วางไว้ที่ตำแหน่งรูดทั้งทิศเหนือทิศใต้19ประตูนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของดาวการเงินนะครับดาวการเงินนะครับก็ได้ตำแหน่งของภพลาภะภพโชคลาภนะครับก็คือผมได้นำเลข5เนี่ยมาวางไว้ในตำแหน่งนะครับทิศใต้นะครับนี่คือทิศใต้นะครับก็เลือกเจาะมาให้ท่าน3คู่ด้วยกัน51อย่างที่บอกว่าอาทิตย์นะครับเล็งลัคนากับราศีกุม1ตำแหน่ง2อาทิตย์ย้ายวันที่14นะครับก็มีพลังแน่นอนนะครับก่อนหวยออกแค่2วันก็เอา5ไปจับกับ1เป็น51คู่ต่อมา57เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีมังกรอย่างหมวดเกษตรที่ผมใส่เลข7ไว้เลข5อยู่ในราพะนะครับก็เอามาจับคู่กันนะครับส่วน58นะครับจริงๆก็คือเขาเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกุมนะครับพบโชคลาภนะครับก็ถือว่า58มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับ3คู่ที่ผมเลือกไว้ให้ไปดูทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับที่ขีดไว้นะครับวงกลมไว้แล้วกันทิศเหนือผมเลือกมาเป็นดาวศุกร์เพราะว่าได้ตำแหน่งอุจจาวิราชตำแหน่งการตีโกนนะครับแล้วก็ยังอยู่ในการวางลัคนาด้วยฉะนั้นเลข6ก็มีพลังขึ้นมาจับเลข6ให้คุณแค่3ชุดพอจาก10ชุดนะครับก็อย่างที่เห็นในผังเอาดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์มาจับกันนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็มีพลังดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเนื่องจากดาวมีพลังประมาณ7ดวงเยอะมากผมก็จะเลือกดาวหลักไว้นะครับก็คือ5 6 9แล้วผมก็เอา1 4 8ไปผสมนะครับแจมด้วย7ด้วยนะครับในข้างบนก็จะเป็น61นะครับแล้วก็64ที่ผมวงกลมหลักไว้แล้วก็65นะครับ65ก็คือคู่เนี่ยที่เหนือที่ใต้คู่นี้ก็มีโอกาสเหมือนกัน64เนี่ยผมบอกตอนนี้เลยว่าผมว่า16มีนาจะเป็นเลขอั้นจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าดังมาหลายงวดแล้วเป็นปีพศแต่คราวนี้ได้ในตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่โดดเด่นจริงๆนะครับครบแล้วนะทิศเหนือทิศใต้ผมวางทิศไปให้แล้วผมมองว่าเลข5ที่โดดเด่นรองจากเลข9เนี่ยมักจะมาทิศใต้ส่วนเลข9นำไปรูด19ประตูนะครับแล้วก็ผสมผสานกับเลขเจาะนะครับแล้วก็มีทีเด็ดมาให้อีก4คู่18ตามมาหลายงวดแล้วจริงๆอยู่ในหมวดเลขตามและ14เนี่ยอยู่ในหมวดเลขทีเด็ดแต่ผมขออนุญาตสลับกันเพราะว่าก็ใจยังชอบ118นะครับก็เลยอยากให้18ให้ผู้ชมเน้นเห็นมากกว่า14ซึ่งตัวมันเล็กกระจิ๋วเดียวนะครับ18อยู่ในคู่ทีเด็ด54นะครับเป็นเลขรถตู้ด้วยแล้วเป็นหมวดของอายุย่างผมด้วย7997เป็นเลขพญานาควันที่12 13 14คือพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลจะไปไหว้องค์ปู่ย่าพญานาคแล้วก็องค์พญานาคอีกหลายๆแห่งนะครับในแถบจังหวัดภาคอีสานเพื่อขอพรขอทรัพย์สินเงินทองขอความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมรายการของผมด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่บอกไป86นะอยู่จริงๆอยู่ในราศีพฤษภนะข่าวที่ได้ออก38ไปตรงๆเลยแต่ผมตัด3ออกไปก็เลยพลาดไปคราวนี้ไม่อยากตัดราศีพฤษภนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเลข8เป็นดาวจรเลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับทีเด็ดมีให้4คู่เลขตาม14คือวันที่จะเดินทางนะครับเดินทางไปที่วัดนี้คราวที่แล้ว18 19ก็ออก19เต็มเลยนะครับ72เป็นเลขปู่ย่าพญานาคที่เรามีวาระจะต้องเดินไปขอโชคขอพรแล้วก็เริ่มจะไปพูดคุยกับช่างเพื่อจะทำการก่อสร้างในปลายเดือนมีนาต่อเนื่องถึงเดือนเมษาเลยนะครับก็เลข3ตัวนะครับ7 8 9 7ก็คือดาวเสาร์ในราศีมังกรหรือจะแปลว่าเป็นเลข7พญานาคก็ได้เลข8พระราหูเลข9ดาวพระเกศซึ่งเป็นเลขในตำแหน่งของดาวเจ้าเลิกเราด้วยผมก็อยากให้เลข3ตัวนี้มาเคยมาในชุดของตอนที่ผมทำหนังสือ7 8 9เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่นำมาสรุปโค้งสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมคลิปแล้วก็นะครับดู YouTubeเราก็จะนำตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคในวันที่16ก็ขอให้โชคดีนะครับผมบอกท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าเลขในผังชุดวันที่16ผมจะเข้ามาแน่นอนเพราะว่างวดที่แล้วหลุดไปแล้วก็จากสถิติที่ทำมานะครับพอหลุดไป1 งวดแล้วเลขผมจะกลับมาได้ทุกครั้ง งวดนี้ผมก็มีความมั่นใจว่าเลขผมจะกลับมางวดที่แล้วทำให้ท่านผู้ชมในไลน์สมาชิกหรือทางที่ชม YouTube เนี่ยนะครับมีติดลบกันไปหลายท่านนะบาดเจ็บสาหัสกันไปหลายท่านงวดนี้คิดว่าเราจะได้ยิ้มจะได้สามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับในผังตัวเลขชุดนี้นะครับดูชัดๆกันอีกทีนะครับผังตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับหลายท่านไม่อยากเลยว่าชอบชุดไหนเลือกชุดนั้นกลัวท่านจะพลาดอยากให้ท่านได้นำเลขเพราะว่าเลขผมเนี่ยผมว่าชุดผมเนี่ยวันนี้วันที่11เนี่ยน่าจะมีออกเป็นชุดแรกๆนะครับในกลุ่มของอาจารย์กลุ่มแรกๆก็มีอาจารย์หลายท่านที่เริ่มให้แล้วนะแต่อีก 2-3 วันจากนี้ไปเลขจะออกมาเยอะมากฉะนั้นถ้าเลขเยอะๆเลขสวยๆเยอะๆเราจะเลือกลำบากก็จะต้องมีการตัดมีการเลือกไม่อยากให้ตัดเลขทุกเลขที่ผมคัดมาอย่างดีเนี่ยกลัวจะไปคัดเลขที่ถูกออกไปมันจะน่าเสียดายเพราะว่าคราวที่แล้วเราหลุดไปแล้วคราวนี้ไม่อยากให้หลุดอีกเลยนะครับเพราะว่าจากเลข20กว่าชุดผมก็คัดตัวเลขที่อยู่บนผังบนชาร์ตเนี่ยคือเลขที่ผมชอบทุกตัวเลยจริงๆมีมากกว่านั้นอย่างเช่น98ก็ชอบนะแต่ว่ามันอยู่ในหมวดการรูดไปแล้ว27นะครับ57นะครับ2757 29พวกนี้ผมก็ชอบแต่จำเป็นที่จะต้องตัดออกไปนะครับโดยเฉพาะคู่78นะครับ78จะอยู่ในหมวดของ3ตัวนะตรงนี้นะเพราะว่า78 79เลือกไปแล้ว98อยู่ในหมวด78ไม่มีอันนี้เพราะมันเยอะแต่ว่ายังเป็นเลขตามที่ผมก็ยังฝากท่านผู้ชมซื้อนะ7887นะครับก็ยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งหลายตัวโอเคเรามาดูในราศีละกันผมสรุปราศีจาก7ราศีนะผมทำคลิปขึ้นไป7ราศีที่จะมีโชคผมเนื่องจากโค้งสุดท้ายแล้วราศีไม่ควรจะเยอะเท่าเดิมให้อาจารย์เลือกเด่นๆหรือที่ชอบมาให้เลย2ราศีละกันนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วใกล้ๆวันเนี่ยผมเลือกย่ามกันนะ7ราศีก็ผมก็เลือกมาให้2ราศีละกันนะครับราศีแรกได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับค่าข่าวแล้วเลือกราศีเมษนะออกไปแล้วนะ38นะครับตรงๆเลยในนี้มี638แต่ที่เลขออกมา538พลาดไปแค่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับตอนนี้เรามาดูในงวดวันที่16มีนานะครับอยู่ในกลุ่มลาภะนะครับในภพโชคลาภนะครับ468นะครับ46 48 68นะครับราศีเมษโดยเฉพาะ46 64 68 86มีโอกาสนะครับที่จะนำโชคมาให้ท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษหรือมีญาติหรือคนในครอบครัวเกิดราศีเมษอีกหนึ่งราศีที่ผมคัดเลือกมาให้นั่นได้แก่ราศีกุมซึ่งเป็นลัคนาราศีที่เราวางลัคนาไว้นะครับพบการเงินเป็นเลข5พบโชคลาภเป็นเลข5เลขแห่งความสำเร็จดาวพฤหัสใกล้ย้ายแล้ว29มีนาท่านอาจจะมาเร็วกว่าปกติแล้วมาในงวดในไทมิ่งที่เหมาะสมเพราะผมกำลังต้องการความสำเร็จเป็นอย่างมากในงวดวันที่16มีนาเลขหลุดไปแล้วงวดนี้จะต้องเข้ามานะครับกลับมาให้ได้นะอาจารย์ชาญต้องกลับมาให้ได้ในงวดวันที่16มีนาคมนะครับเรียงไว้ให้นะครับ456ท่านก็ไปเลือกเอา4554อยู่ในเลขทีเด็ด4664อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ตรงกับราศีเมษ5665นะครับก็เป็นเลขสวยอีกเลขหนึ่งที่อยู่ทั้งทิศเหนือและทิศใต้นะครับก็2ราศีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูได้นะครับในตัวเลขที่จะให้โชคลาภของหมวดของราศีนะครับราศีเมษราศีกุมฝากไว้แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของลอตเตอรี่แล้วกันนะครับสรุปให้อีกนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนๆผมซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ในผังซื้อหมดอ่ะ5 คู่ 10 คู่ 20 คู่แต่มี3 คู่ที่ผมเน้นเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือนะครับจัดมา3อันดับนะครับนั่นแก่อันดับที่3นะครับซื้อมา30คู่นะครับอันดับที่3ได้แก่54นะครับเลข54 30ชุดนะครับแล้วก็เลข64นะครับอยู่อันดับ2ซื้อมา50ชุดนะครับเลขที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือ100ชุดนะครับคือเลขปู่ย่าพญานาค 97นะครับก็ประกาศผ่านท่านผู้ชมเลยช่วยเชียร์ด้วยนะถ้า97ออกข้างล่างตรงๆเลยนะผมจะร่วมทำบุญ 200,000 บาทเพราะว่าใบละ 2,000 บาท100ใบก็ 200,000 บาทก็จะโอนไปให้ที่วัดเลยเพื่อที่จะให้ทางวัดได้เก็บไว้เป็นค่าช่างหรือค่าการก่อสร้างองค์ปู่ย่านะครับสรุปแล้วมี3คู่ด้วยกันที่เน้นๆเลยนะ54 64แล้วก็97นะครับก็ท่านที่สนใจหรือชอบตัวเลขก็สามารถที่จะรีบไปซื้อได้6446ใกล้หมดเต็มทีแล้วตอนนี้เลขนี้มาแรงมากๆนะครับก็7997อาจจะคนยังซื้อน้อยอยู่แต่อาจจะไปซื้อ9889กันเยอะนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้แล้วกันนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับ0954815412ขอเข้ากลุ่มผังฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายผังฟรีก็จะมีตั้งแต่ผังเลขรายวันนะครับผังหุ้นผังฮานอยผังลาวรวมถึงผังของรัฐบาลไทยด้วยนะครับก็สามารถที่จะขอนะครับแอดไลน์แล้วก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเป็นแอดมินนะครับที่บอกว่าขอเข้ากลุ่มผังฟรีนะครับของอาจารย์ชาญนะครับท่านก็จะได้ตัวเลขปีฟรีทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ในการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นตอนนี้มาแรงมากเลยเปิดตลาด 9:30 น.เนี่ยนิเคอิวันนี้ก็เข้า2เด้งไปแล้วให้8มา8428นะครับวันนี้ตอนเช้าก็ได้เฮไปยังไม่พอต่อด้วยหุ้นจีนนะประมาณสัก 10:30 น.นะครับก็เข้าเลขเจาะ3443ที่ผมทำกลุ่มเลขเจาะไว้ให้เป็นเลขพบการเงินโชคลาภนะครับถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาทางตัวเลขหรืออยากได้ตัวเลขฟรีก็สามารถแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ขอเข้ากลุ่มผังฟรีได้นะครับสุดท้ายนี้ผมฝากมีช่วงนี้นะครับคึกคักมากเราเล่นเกมทายผลนะครับแล้วก็ผมอยากจะมีของมงคลหลายอย่างอยากจะแจกให้เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับท่านผู้ชมนะครับมากมายเลยนะครับ6-7 อย่างนะครับก็แล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นเงินขวัญถุงเงินนะครับเป็นเงินของพระราหูที่ผมได้ผ่านพิธีแล้วก็ใส่ซองมีคาถานะครับเป็นความมงคลไว้ให้นะครับถ้าท่านเล่นเกมทายผลถูกในแต่ละหุ้นที่เราได้กำหนดไว้ว่าเราจะเล่นเกมที่หุ้นอะไรเนี่ยถูก3ตัวตรงก็จะได้เงินขวัญถุง 10,000 บาทนะครับถ้าถูก2คนก็เอาไปแบ่งกันเลยคนละ 5,000 บาทนะครับเป็นเงินขวัญถุงแล้วก็เลขท้าย3ตัวบนนะเป็นตัวโต๊ดนะครับเราก็จะมีเงินขวัญถุงให้ 5,000 บาทนะครับแตกไปแล้วมีคนทายถูกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือ3ตัวตรงนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลปลอบใจนะครับก็คือ2ตัวตรงข้างบนกับ2ตัวตรงข้างล่างนะครับก็จะได้เงินขวัญถุง 1,000 บาทพร้อมของมงคลต่างๆเช่นชุดณเมตตานะครับเหรียญพระราหูประจำตัวนะครับประจำวันหรือจะเป็นเหรียญหลวงปู่เงินเหรียญหลวงปู่สวงนะหลวงแล้วก็เหรียญไอ้ไข่นะครับหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของเราก็ยังมีถุงเรียกทรัพย์รับโชคที่ให้ท่านไปใส่สมุดบัญชีต่างๆนะครับก็มีของรางวัลหลากหลายอย่างที่เรามอบให้นะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมเล่นเกมได้นะครับที่ YouTube ในช่อง2เลข888นะครับก็ถ้าหาไม่เจอก็แอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นไว้ก็ได้แล้วก็ถามเขาว่าขอลิงก์นะครับช่อง2เลข888นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับเราทายผลกันรอบเช้ากับรอบบ่าย2รอบเลยอยากให้ทุกท่านได้มีโชคกันนะครับรอบเช้าจะทายที่หุ้นอะไรรอบบ่ายจะทายผลเล่นเกมที่หุ้นอะไรก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube 2เลข888นะครับก็วันนี้นะครับก็นำคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนำมาฝากหวังว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่และได้นำเลขไปเสี่ยงโชควันที่16จะได้มีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยผมได้ขอพรหลวงพ่อพระราหูแล้วก็กำลังเดินทางไปกราบไหว้ปู่ย่าพญานาคและองค์พญานาคที่ผมเคารพอีกหลายองค์นะครับก็จะขอพรเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการเนี่ยนะครับมีเงินเพิ่มพูนมีโชคลาภนะครับตลอดไปเลยตลอดปีด้วยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามช่อง Mmedia Channel Asia นะครับ2เลข888ตอนนี้ก็มีการเพิ่มเติมช่องใหม่ๆมาเพื่อที่จะนำข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเล็กไหนเด็กเล็กไหนดัง เหล็กไหนมา